รถไฟฟ้าในกลุ่มกระบะ1ตันเราได้เห็นความเคลื่อนไหวจากเจ้าตลาดฝั่งญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮลักซ์ BEV และ Isuzu D-Max EV ทั้งคู่มีการเผยโฉมต้นแบบครั้งแรกที่เมืองไทยและมีแผนการทำตลาดในอนาคตอันใกล้นี้อีกหนึ่งคู่แข่งคนสำคัญจากฝั่งอเมริกาอย่าง Ford Ranger ก่อนหน้านี้มีการเผยเวอร์ชัน Plug-in Hybrid ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเวอร์ชันไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่ง Ford สหรัฐอเมริกาเปิดเผยข้อมูลว่าในปี2026จะเปิดตัวรถตู้เชิงพาณิชย์และในปี2027เตรียมเผยโฉมกระบะใหม่ทั้งหมด2รุ่นแน่นอนว่าความเป็นไปได้มากที่สุดหนึ่งในนั้นจะเป็น Ford Ranger EV คุ้มพลังไฟฟ้าล้วน 100% นั่นเอง Ford Ranger เวอร์ชันไฟฟ้าอาจใช้ชื่อในการทำตลาด Ranger Lightning หลังมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี2022ที่ผ่านมาซึ่งเป็นชื่อที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพี F150 Lightning นั่นเองปัจจุบัน Ford อยู่ในระหว่างการพัฒนาในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้การนำของอดีตวิศวกรจาก Tesla ผู้ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา Tesla Model Y ที่เป็นโมเดลยอดนิยมทั่วโลกในปัจจุบัน Ford กล่าวว่าทีมงานมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งนั่นจะส่งผลต่อราคาในการจำหน่ายที่ลดลงได้ชูจุดเด่นในด้านการให้ระยะทางวิ่งและประโยชน์ใช้สอยโดยประธานของ Ford กล่าวว่าเราได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท Ford เพื่อขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทนอกจากกระบะไฟฟ้า Ford Ranger Lightning แล้วอีกหนึ่งรุ่นจะเป็น F150 Lightning มาในรหัสโปรเจกต์ที่3มีกำหนดการสร้างที่โรงงานในรัฐเทนเนสซีโดยกระบะไฟฟ้าโมเดลดังกล่าวเดิมทีมีแผนจะเปิดตัวในปี2025แต่ถูกเลื่อนไปเป็นช่วงครึ่งหลังของปี2027สิ่งนี้จะช่วยให้ Ford สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีต้นทุนต่ำได้ดีขึ้นรวมถึงใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านต้นทุนอื่นๆท่ามกลางตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองและนำความต้องการของลูกค้า F150 Lightning ชมปัจจุบันถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่ให้ดีมากยิ่งขึ้นส่วน Ford Ranger Lightning จับตาว่าสเปคจะออกมาเป็นอย่างไรและเวอร์ชันตลาดโลกจะได้ DNA เดียวกันหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปนะครับ